โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในส่วนของคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลการ์ตูนเรื่อง Rick and Morty นะครับผมเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับโอเคครับเรากลับมากับคลิปการให้ข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์ Rick and Morty อีกแล้วนะครับผมในส่วนของคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกร็ดข้อมูลสั้นๆไม่ยาวมากนะครับผมแต่ว่ามีเนื้อหาหรือว่าคีย์หลักที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก่อนอื่นถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูคลิปแรกเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตัวไอขวาบนนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคลิปนี้มากหรอกแต่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปที่ผมนําเสนอไปในคลิปแรกครับผมมันมีเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงมาในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ที่ผมจะหยิบยกมาพูดนั่นคือวิทยาการอีก1อย่างของริกครับผมซึ่งมันน่าสนใจมากๆตัวริกเนี่ยครับตั้งชื่อมันว่า Operation Phoenix หรือปฏิบัติการ Phoenixต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าครั้งแรกที่ผมจำได้ว่าเห็นเจ้าปฏิบัติการฟีนิกซ์เนี่ยมันโผล่มาในซีซั่น2ตอนที่7ครับผมซึ่งมันก็เป็นตอนเดียวกันกับที่ผมเล่าไปในคลิปแรกนะครับที่ว่าตัวลิกเนี่ยไปเล่าแวมไพร์กับหลานที่โรงเรียนนะครับผมแล้วก็นำจิตของตัวเองเนี่ยถ่ายโอนไปยังร่างโคลนที่เป็นวัยเด็กนั่นเองนะครับผมซึ่งในตอนจบเนี่ยตัวลิกเขาก็กลับมาได้ร่างแก่ได้สำเร็จนะครับแล้วก็บอกความจริงกับมอร์ตี้และก็ซัมเมอร์ว่าบางทีแผนที่เขาวางอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ซึ่งแผนนั้นมันก็คือปฏิบัติการฟีนิกซ์เนี่ยนะครับผมซึ่งตัวลิกเนี่ยก็ได้พามอร์ตี้และก็ซัมเมอร์เนี่ยไปยังห้องใต้ดินของบ้านครับผมซึ่งในฉากเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นหลอดทดลองทั้งหมด5หลอดด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีหลอดตรงกลางที่เบนว่างไปผมเดาว่าหลอดตรงกลางที่เบนว่างเป็นน่าจะเป็นลิกรุ่นจิ๋วหรือว่าลิกวัยรุ่นนั่นเองนะครับผมถ้าให้ผมเดานะครับผมคิดว่านับลำดับจากขวาสุดก่อนเลยนะครับผมตัวหลอดนี้น่าจะเป็นลิกวัยทารกครับถัดมาน่าจะเป็นลิกวัยเด็กส่วนหลอดตรงกลางที่หายไปน่าจะเป็นลิกรุ่นจิ๋วหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือลิกวัยรุ่นนั่นเองนะครับผมถัดมาน่าจะเป็นลิกวัยทำงานครับต่อด้วยลิกวัยทองและร่างปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะเรียกว่าลิกวัยชราด้วยซ้ำจริงๆตัวลิกเนี่ยแกอายุ70กว่าแล้วนะครับในการ์ตูนเนี่ยอาจจะว่าเป็นดูแก่มากแต่จำได้ว่าเขาบอกว่าตัวลิกเนี่ย70กว่าแล้วแล้วที่นี่ในฉากนี้ไงต่อครับผมคงต้องขอเซ็นเซอร์เอาไว้เพราะว่าตัวลิกเนี่ยเขาบอกว่าปฏิบัติการฟีนิกซ์หรือโอเปอเรชั่นฟีนิกซ์ของเขาเนี่ยมันน่าจะไม่เวิร์คครับแล้วเขาก็ได้ใช้กวาดเนี่ยทำลายตัวทดลองอีก4ตัวที่เหลือทั้งหมดนะครับผมซึ่งในซีซั่น2 EP 7นี้ก็ยังบอกข้อมูลอะไรเราไม่มากนะครับผมส่วนตัวผมตอนดูเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าปฏิบัติการฟีนิกซ์นี่มันคืออะไรกันแน่วะแต่เดี๋ยวปมปัญหาทุกอย่างจะมาเฉลยในซีซั่นที่4 EP 1นะครับผมแต่ก่อนอื่นที่ผมจะบอกถึงเรื่องนั้นเนี่ยผมคงจำเป็นจะต้องบอกเรื่องนี้ก่อนนั่นก็คือYouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ล้อเล่น จริงๆต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เก็บความรุนแรงน้อยครับผมคิดว่าน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวกับปฏิบัติการฟีนิกซ์นะครับผมนั่นก็คือตัวนกฟีนิกซ์นั่นเองตัวนกฟีนิกซ์นะครับมันก็เป็นสัตว์พิเศษในตำนานนั่นเองครับผมซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็คือมันไม่มีวันตายครับผมน้ำตาของมันเนี่ยสามารถรักษาบาดแผลได้แล้วก็เอกลักษณ์เด่นของมันเลยก็คือทุกครั้งที่มันป่วยแก่หรือว่าเจ็บกำลังใกล้จะตายเนี่ยครับตัวมันเนี่ยก็จะมอดไหม้เป็นไฟมาแล้วกันจนทำให้ร่างกายของมันเนี่ยกลายเป็นเท่าธุลีก่อนที่ตัวมันร่างใหม่นะครับจะกำเนิดขึ้นมาใหม่จากเท่าธุลีนั้นซึ่งก็เปรียบเทียบเหมือนกับการกำเนิดใหม่ขึ้นเองนะครับผมจุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ริกเนี่ยเอาคอนเซปต์ของนกฟีนิกซ์มาตั้งชื่อเป็นปฏิบัติการฟีนิกซ์นี้ด้วยเองครับผมอาจจะหมายถึงการกำเนิดใหม่อะไรก็ได้นะครับโอเคครับมาในส่วนของการขยายความบ้างนะครับผมอย่างที่ผมบอกมันมีการออกมาเฉลยหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Operation Phoenix หรือว่าปฏิบัติการ Phoenix เพิ่มเติมในซีซั่น4 EP ที่1นั่นเองนะครับผมด้วยความบังเอิญนะครับในตอนนี้เนี่ยตัวมอร์ตี้เนี่ยบังเอิญครับไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าตัวเขาเนี่ยบังเอิญขับยานชนแล้วก็ทำให้ตัวลิกซ์นะครับพุ่งออกมานอกยานแล้วก็เสียชีวิตทันทีครับผมก็เหมือนกับลิกซ์เนี่ยเขาน่าจะรู้เหตุการณ์อยู่แล้วล่ะหรือไม่ก็คาดคะเนแล้วว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่ๆตัวเขาก็เลยฝังชิปอะไรบางอย่างไว้ที่ไขสันหลังของมอร์ตี้ครับทำให้เกิดภาพโฮโลแกรมแล้วก็สั่งการให้ตัวมอร์ตี้เนี่ยทำการดูดตัวอย่างเซลล์ของร่างลิกซ์ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยเพื่อไปทำร่างโคลนนะครับแต่เหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยมอร์ตี้เกิดความลังเลในใจครับผมแล้วก็ไม่ยอมทำตามก็คือไม่ยอมชุบชีวิตลิกซ์หรือว่าทำร่างโคลนร่างใหม่ของลิกซ์ขึ้นมาได้เองนะครับผมตัวมอร์ตี้เนี่ยก็เลยหนีกลับไปเลยซึ่งภาพก็จะตัดไปทีนะครับเป็นในห้องทดลองของลิกซ์แต่ว่ามันดูแปลกตาไปอย่างมากเพราะว่าห้องทดลองเนี่ยครับมันเป็นห้องทดลองของลิกซ์ในอีกมิตินึงนั่นเองครับผม
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือข้อมูลแบ็กอัพปฏิบัติการฟีนิกซ์มันได้ทำงานเองครับผมเหมือนกับว่าข้อมูลของลิสในอีกจักรวาลเนี่ยถูกถ่ายโอนข้ามมิติไปยังอีกจักรวาลนึงเพื่อดึงนำสติปัญญาของเขาข้ามมิติไปยังร่างโคลนอีกมิติอื่นนั่นเองครับผมเอาแล้วถามว่าทำไมถึงข้ามมิติไปได้อย่างแรกต้องนึกย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าตัวปฏิบัติการฟีนิกซ์ของลิสในจักรวาลเนี่ยตัวเขาเป็นคนยกเลิกเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเอาขวานฟันร่างทดลองร่างโคลนของเขาไปหมดแล้วนะครับในส่วนต่อมาผมก็เลยคิดว่าไอ้เจ้าตัวข้อมูลแบ็กอัพของริกซ์เนี่ยมันอาจจะฉลาดเกินไปหรือว่ามันอาจจะลิงก์หาจุดเชื่อมโยงเพื่อทำให้ตัวริกซ์เนี่ยกลับคืนชีพขึ้นมาให้ได้มันก็เลยอาจจะส่งข้อมูลไปยังมิติอื่นนั่นเองซึ่งผมคิดว่าตัวฐานของริกซ์เนี่ยครับมันก็น่าจะมีหลายจักรวาลซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกที่ฐานเหล่านั้นมันจะสามารถเชื่อมโยงแล้วก็ลิงก์หากันได้เพราะว่ามันก็มีบางฉากในซีรีส์นะครับตอนอื่นๆที่ริกซ์ในมิติอื่นเนี่ยข้ามจักรวาลมาหาริกซ์ในมิติปัจจุบันผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ที่อยู่ข้อมูลแบ็กอัพของจักรวาลหลักเนี่ยจะข้ามจักรวาลไปยังมิติอื่นได้นะครับผมเพราะว่าตอนที่คืนชีพขึ้นมาตัวลิกซ์เองก็ยังงงเลยว่าเจ้าปฏิบัติการฟีนิกซ์เนี่ยตัวเขาเป็นคนยกเลิกเลยแท้ๆทำไมอยู่ข้อมูลแบ็กอัพมันยังถึงดึงข้อมูลเขากลับมาได้ซึ่งตัวนี้ผมเดาว่าก็น่าจะเป็นความผิดพลาดของอุปกรณ์ก็ได้ครับที่ดึงตัวลิกเนี่ยไปยังมิติอื่นมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับก็อย่างที่ในซีรีส์เปิดเผยก็อย่างที่เราเห็นนะครับข้ามไปมิติแปลกๆเยอะเลยมีมิติที่ลิกกลายเป็นกุ้งหรือว่าหนักๆเลยก็คือกลายเป็นตัวต่อเลยก็มีครับผมโอเคครับคร่าวๆประมาณนี้ครับผมสำหรับ Operation Phoenix หรือปฏิบัติการ Phoenix นะครับซึ่งก็ถือว่าริกเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะในจักรวาลที่ผมไม่รู้ว่าจะฆ่าเขายังไงคือตัวเขานี่เก่งมากครับขนาดที่ว่าตายแล้วจริงๆแบบตายจริงๆนะก็ยังฟื้นคืนชีพร่างตัวเองด้วยเทคโนโลยีของตัวเองได้อะตาคนนี้ก็แบบโหดจัดๆเลยผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อมานะครับผมแล้วก็ข้อมูลต่อไปในส่วนของซีรีส์ Rick and Morty เนี่ยจะมาจากในซีซั่นไหนหรือว่า EP ไหนก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมตอนนี้ผมรีสออกมาแล้วทำได้อีกหลาย EP เลยคุณผู้ชมมันมีอีกหลายตัวเลยอีกแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ผมอยากทำนะครับผมยังไงก็รอติดตามต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ